โอเคเดี๋ยวขยับไปนั่งโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการไลฟ์สดของเดอะคลาวนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มลุงเจริญฟาร์มอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อมาพูดคุยการส่งมอบวัวนะครับเจ้าแม็กซิมัสนะครับแม็กซิมัมครับผม50/1จากลุงเจริญฟาร์มไปสู่ฟาร์มเอ23แดนครับผมโอเคก่อนอื่นเราต้องมาพูดคุยกับอนุญาตคนซื้อก่อนครับโอเคคนซื้อก็ต้องถามหมอลินนะฮะครับโอเคแนะนำครับผมสวัสดีครับผมครับหมอลินนะครับจาก A23 แดนนะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับครับผมเหตุผลที่เราซื้อเจ้าแม็กซิมัมครับผมครับคือเริ่มต้นเลยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสนะครับไปอเมริกานะครับไปอเมริกาเนี่ยก็ได้ไปดูวัวเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะพ่อพันธุ์เราก็มีซื้อพ่อพันธุ์จากอเมริกาด้วยนะครับไปในศูนย์รีดเนี่ยหลายๆแห่งนะฮะศูนย์รีดทั้งบัชชี่ครีกทั้งเอลกินทั้งคอนติเนนทัลเนี่ยเห็นพ่อพันธุ์เยอะมากนะครับโอเคนะเห็นพ่อพันธุ์เยอะมากนะครับคราวนี้เนี่ยที่หลังจากนั้นนะฮะหลังจากปิดดีลพ่อพันธุ์ของเราแล้วกลับมานะครับก็มีโอกาสนะฮะจะมาขอความรู้เกี่ยวกับบาร์มันกับพี่โยนะครับก็เลยมาเยี่ยมฟาร์มแห่งนี้นะครับฟาร์มแห่งนี้แหละครับที่รุ่งเจริญฟาร์มคราวนี้จังหวะพอดีเลยครับวันนั้นได้มานะฮะเห็นเจ้าม่ำหนูอยู่ทางนู่นหนูในแปลงหญ้านะครับตรงนี้ผมก็เห็นแล้วก็ผมก็โอ้แปลกใจมากเลยว่าทำไมพ่อพันธุ์ในระดับเนี่ยที่รูปร่างนะฮะโดยเฉพาะผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของวัวที่ท้ายใหญ่ๆนะแล้วหลังตรงแล้วก็สมส่วนดีทุกอย่างเนี่ยเปรียบเทียบกับฮาร์ดบีซีของเราเนี่ยถือว่าโอ้โหรูปร่างพอๆกันเลยนะครับใหญ่พอๆกันเลยนะครับก็เลยคิดว่าในไทยเนี่ยทำไมถึงมีพ่อพันธุ์แบบนี้ได้นะครับก็เลยหลังจากวันนั้นนะครับมาเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับไปนะครับทำงานของเราปกติจนมาวันหนึ่งก็เลยมาคิดว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะมีพ่อพันธุ์ในสังกัดของ A23เพิ่มคราวนี้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปอเมริกาในขณะที่ในอเมริกาเองเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีพ่อพันธุ์ที่รีดเนี่ยยังสู้กับเจ้าม่ำไม่ได้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราลองโทรไปคุยกับพี่โยดูนะครับว่าพี่โยถ้าลองถามดูว่าถ้าพี่โยให้โอกาสเราเนี่ย ตัวเจ้าม่ำเองเนี่ยจะปล่อยให้เรามาช่วยทำการตลาดให้ไหมอย่างนี้นะครับนะฮะก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับเกียรติพี่โยมากๆที่ปล่อยเจ้าม่ำให้กับทาง A23นะครับก็เลยตกลงซื้อขายกันในวันนั้นนะครับซึ่งผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเจ้าม่ำเองเนี่ยด้วยดีกรีของมันเองแล้วเนี่ยเอายังไม่ต้องดูในใบพันธุกรรมตัวเขาเองเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมไปเห็นกับตาในอเมริกานะครับว่าพ่อพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วยิ่งพันธุกรรมของเขาแล้วนะครับซึ่งเป็นลูกของแมซิมัสนะครับ82/4เนี่ยและพันธุกรรมในใบทั้งหมดไล่ต้นสายของเจ้าม่ำไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ถือว่าสุดยอดได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โยมากๆนะครับที่มอบพันธุกรรมตรงนี้ให้เราได้ดูแลต่อนะครับตกลงซื้อขายราคากันเท่าไหร่นะครับนะครับการซื้อขายนะครับเจ้าม่ำนะครับก็คือผมตกลงกับคุณหมอก็คือที่2 ล้านบาทครับผมนะครับซึ่งในราคาเนี้ยจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมก็เปรียบเทียบจากสิ่งที่ควรจะต้องเป็นนะครับในราคาพ่อพันธุ์ที่ดีสัก1 ตัวนะครับเพราะว่า1เลยก็คือเจ้าม่ำเนี่ยถ้าอยู่ในฝูงผมเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตนะครับแล้วก็สร้างลูกหลานที่เป็นพันธุกรรมที่ดีไว้ในฟาร์มได้นะครับซึ่งในส่วนของที่คุณหมอกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับสายเลือดของเจ้าม่ำนะครับที่เป็นลูกของแม็กซิมัสโลโจ82/4นะครับซึ่งแม่ของเจ้าม่ำเนี่ยเป็นลูกของ SRS กัปตันอเมริกา834นะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยน้ำเชื้อของ834เนี่ยก็ราคาสูงมากๆนะครับแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างน้อยแล้วก็เทียบกับเจ้าแม็กซิมัสโลโจ82/4เนี่ยซึ่งตอนนี้ตัวยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่น้ำเชื้อไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณหมอกับผมชอบวัวสไตล์ใกล้ๆกันก็คือผมเป็นคนชอบวัวที่เนื้อเยอะๆนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ
นะครับกล้ามเนื้อสวยๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือในสิ่งที่มากกว่าลักษณะของตัวเขาแสดงออกมานั่นคือลักษณะทางพันธุกรรมของเขานะครับซึ่งเจ้าม่ำเนี่ยเกิดขึ้นมาจากสายตระกูลที่เป็นสายตระกูลตัวหวงในฟาร์มผมนะครับก็คือสายของ2ทับ2นะครับซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่เราจะเก็บสายตระกูลที่เราจะสร้างฝูงที่ดีขึ้นมาสักหนึ่งฝูงไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในต่างประเทศก็ดีนะครับพวกนี้จะต้องมีสายตระกูลเข้ามาเกี่ยวนะครับซึ่งในการคัดสายพันธุ์ของฟาร์มผมเนี่ยนะครับสายตระกูล1เลยข้อแรกนะครับก็คือว่าจะต้องให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอนะครับสองก็คือจัดการตัวเองได้ดีนะครับสามเลยก็คือมีน้ำนมเลี้ยงลูกที่มากเพียงพอนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างในสายเลือดตระกูลนี้ก็คือข้อที่สี่นะครับก็คือสายนี้ส่วนใหญ่ผมจะทำประกวดทั้งหมดนะครับนั่นคือสายตระกูลที่ผมมั่นใจนะครับในการสร้างวัวตัวนี้ขึ้นมานะครับในการสร้างเจ้าม่ำเนี่ยถ้านับขึ้นไปจนถึงรุ่นทวดที่เป็น RCR ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ12ปีในการสร้างวัวตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าในการที่จะบีดแต่ละชั้นแต่ละดิวิชันหรือแต่ละเจเนเรชันของการทำวัวในแบรนด์ลุงเจริญหรือ RCR เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมบีดอย่างประณีตนะครับเรารู้ว่าวัวตัวนี้ขาดส่วนไหนต้องเติมส่วนไหนเราควรจะเอาพันธุกรรมไหนเข้ามานะครับเพราะว่าการเติมพันธุกรรมที่ดีเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเติมสิ่งดีๆเข้าไปในพันธุกรรมนะครับเราจะไม่เติมขยะลงไปในพันธุกรรมเพราะเมื่อเราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาพันธุกรรมที่ไม่ดีออกมาได้นะครับเติมไปแล้วนะครับเราจะเมื่อเราเติมสิ่งไม่ดีลงไปเราจะแก้ด้วยการเติมสิ่งดีแล้วเมื่อไหร่มันจะกลบสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับดังนั้นการสร้างเจ้าม่ำนะครับ1ผมมั่นใจเลยว่าวัวตัวนี้ต้องให้ผลงานที่ดีนะครับให้ลูกที่เนื้อเยอะนะครับทายาทเขาดังครับ2ตัวนี้นะครับคือลูกเจ้าม่ำทั้งคู่อันนี้ครับนะครับคือทายาทของแม็กซิมัมนะครับจะเป็น2ตัวที่เกิดจากการผสมจริงของเจ้าม่ำนะครับในช่วงที่ผมพลักเจ้าม่ำจากการรีดน้ำเชื้อนะครับตอนที่อยู่ที่ลุงเจริญฟาร์มนี่คือทายาทเพศผู้ของแม็กซิมัมตัวผู้นะครับครับตัวนี้คู่นี้อายุประมาณ2เดือนเศษนะครับคู่นี้2เดือนเศษนะครับอันนี้เพศเมียครับเพศเมียเพศเมียนะครับก็คือ2ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าโตในระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไม่มีการอัดนะครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่เห็น1ก็คือเพิ่งจะดีฮอนนะครับเพิ่งจะทำลายเขาเพิ่งทำลายเขานะครับดังนั้นช่วงนี้อาจจะรู้สึกเขาตื่นนิดนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการก็คือความเรื่องของอารมณ์นะครับผมจะพูดตลอดเรื่องของอารมณ์นะครับดังนั้นกับวัวที่ยังไม่ถูกการกรูมมิ่งที่ดีนะครับยังเอามาทำแบบนี้ได้นะครับซึ่งมีการเตะด้วยไม่เตะฮะเขาตกใจนะครับซึ่งในสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจากเจ้าม่ำก็คือมัดกล้ามเนื้อที่แท้จริงนะครับมัดกล้ามเนื้อแท้เราใช้คำนี้นะครับก็คือลูกช่วงสะโพกช่วงเนี้ยนะครับเจ้าม่ำเขามีความโดดเด่นแม่สองตัวนี้เนี่ยผมทำจากแม่ที่ไม่มีเนื้อในส่วนนี้นะครับบีดเข้าไปในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งแม่ทั้งสองตัวเนี่ยไม่มีนะครับปรับได้เจ้าม่ำปรับแก้เจ้าม่ำในส่วนตรงนี้นะครับได้ดีมากใช่นะครับกล้ามเนื้อตั้งแต่มันท้ายลงมาจนถึงใช่นะครับขาเลยครับดังนั้นกับวัวอายุ2เดือนกว่าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ย้อยลงมาขนาดนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะเขาคือเด็กนะครับกว่าเขาจะเกาะกล้ามเนื้อที่เขาบอกว่ากล้ามเนื้อสุดท้ายของเขาที่วันนึงเนี่ยที่เขาจะต้องมีเนี่ยเราดูจากแนวของการวางของตัวกล้ามเนื้อนะครับมันยาวมาจนถึงตรงช่วงนี้นะครับนั่นก็เกือบถึงพับล่างแล้วลึกมากนะครับ2เลยคือแฟลตนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับในช่วงของแนวหนังตรงนี้นะครับเวลาวัวทุกตัวเนี่ยที่น้ำเชื้อมูลค่าจะแพงนั่นคือการตัดฉากตัวเหลี่ยมของตัววัวให้ได้นะครับนั่นคือการทำไซส์โปรไฟล์ให้สวยนะครับเจ้าม่ำเนี่ยลูกเขาจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นเหลี่ยมใช่โทษซึ่งไม่ในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือเราดูได้จากวัวทั้งสองตัวเลยทั้งตัวผู้เองก็มีนะครับนั่นคือเหลี่ยมที่จะทำให้เขาอ่ะเป็นตัวฉากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจริงๆนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งพ่อพันธุ์ต่างประเทศหลายๆตัวที่น้ำเชื้อมีมูลค่าสูงๆเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่จะทำให้เกิดดัชนีในการตั้งราคาของเขาด้วยมีผลต่อราคามีผลต่อราคาก็คือเรื่องของเหลี่ยมลงลำตัวใช่ใช่นะครับนี่คือตีกรอบครับซึ่งจะเป็นสูงว่าจะเป็นเหลี่ยม2ใน3ใช่ไหมฮะใช่2ใน3ใช่คือส่วนนี้ก็คือ2ส่วน2อันนี้คือ1ใช่นะครับดังนั้นการที่เราจะบีบวัวขึ้นมาสัก1ตัวนะครับคาแรคเตอร์วัวเนี่ย
ในเวลาเราไปดูการตัดสินวัวเนี่ยกรรมการทุกคนจะแบ่งวัวเป็น3พาร์ทก็คือช่วงหน้าช่วงกลางและช่วงท้ายนะครับดังนั้นการที่จะเราจะคัดพ่อพันธุ์สัก1ตัวที่ขึ้นมาใช้เนี่ยจะเด่นเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ได้นะครับเวลาจะบอกว่าวัวตัวเนี้ยเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีจะต้องมีจุดเด่นทั้งหมดนะครับซึ่งลูกเจ้าม่ำสังเกตดูลูกเจ้าม่ำจะตั้งคอได้นะครับการตั้งคอของตัวช่วงกระดูกนะครับมันจะว่าตั้งแต่ชุดหัวไหล่ขึ้นไปเลยนะครับชุดช่วงหัวไหล่ตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่ขามาถึงหัวไหล่มาเป็นรูปตัวช่วงของการวางตะโหนกนะครับจนถึงแนวของช่วงแนวคอนะครับซึ่งลูกเจ้าม่ำเนี่ยทำไมเรามาคุยเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเก็บผลผลิตในแปลงหญ้าให้ได้มากที่สุดเนี่ยวัวต้องก้มกินหญ้าให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับไม่งั้นถ้าวัวก้มกินไม่ต่ำจนถึงแปลงหญ้าเนี่ยมันใช้แปลงหญ้าไม่ได้ครบ 100% นะครับอันนี้คือสิ่งที่เวลาเราเป็นบีดเดอร์หรือเราเป็นผู้บีดคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีส่วนนี้2เลยคือในวัวทั่วไปเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของเนื้อลิปก็คือเนื้อของช่วงแนวซี่โครงเห็นมั้ยวัวตัวผู้ตัวเนี้ย2เดือนกว่ามันมีแล้วมันมีลิปอยู่ตรงเนี้ยเห็นมั้ยแนวเนี้ยช่วงตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ส่งให้วัวเนี่ยมีแนวสันหลังที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งแม่2ตัวนี้ที่ผมเติมลงไปเพราะว่าแม่2ตัวนี้เป็นวัวเนื้อน้อยในส่วนของลิปนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือการต่อของช่วงจังหวะจากกระดูกจากช่วงครึ่งกลางนะครับจนถึงช่วงท้ายนะครับคือการจากเชิงกรานจนถึงกระดูกพินชุดท้ายนะครับการต่อของแนวกระดูกเห็นไหมฮะยาวนะครับแล้ววางสุดตัวตรงไหนครับตำแหน่งจากตำแหน่งตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้เห็นไหมฮะยาวยาวและสุดตัวยาวนะครับช่วงจากฝั่งนั้นนะฮะใช่นะครับนั่นจากเชิงการใช่นะครับซึ่งจะมีข้อดียังไงครับมันมีข้อดีคือการบรรจุมัดกล้ามเขาเรียกมัดกล้ามส่วนใหญ่นะครับกล้ามเนื้อลูกใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงของส่วนนี้นะครับชัดเลยครับจะบรรจุกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างเยอะมากใช่นะครับดังนั้นสังเกตดูพ่อพันธุ์หลายๆตัวเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกส่วนนี้ที่ยาวนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยบางครั้งบางคราวมีการตกลาดเอียงลงมาแต่มันยาวเขาก็ถือว่าในส่วนตรงนี้ใช้ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในสายโชว์นะครับมันก็จะต้องมีการวางตำแหน่งของตัวกระดูกที่มันแตกต่างออกไปนะครับซึ่งกระดูกชุดนี้มันจะว่าตั้งแต่ช่วงนี้มาจนถึงช่วงตรงนี้นะครับแล้วไปจนถึงแพทเทิร์นขาล่างนะครับมันเป็นกระดูกชุดช่วงต่อกันทั้งหมดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเดินการสอดขาที่ดีมีผลต่อการเดินมีผลต่อการเดินทันทีนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าวันนี้สองตัวเนี้ยเกิดจากวัวสองสายเลือดแม่พันธุ์ที่เป็นวัวสองสายเลือดแต่พ่อพันธุ์ตัวเดียวคือเจ้าม่ำดังนั้นวันนี้เราดูความตัดได้ต้องสองสายใช่เราดูความเสถียรของฝูงนะครับว่าวันนี้เกิดจากสองสายเลือดซึ่งทั้งสายบนของฝั่งแม่กับสายล่างฝั่งแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่ให้ลูกออกมาในยูนิฟอร์มที่ใกล้เคียงกันขนาดนี้แสดงว่าเจ้าม่ำนี่ให้ลูกค่อนข้างที่สม่ำเสมอใช่สำหรับสิ่งที่ผมเห็นณวันนี้นะครับดังนั้นพอเราเห็นวัว2ตัวนี้ปุ๊บณวันนี้เจ้าม่ำได้ถูกอยู่ในรายการผลิตนะครับอยู่ในการที่ผมจะบรีดกลับเข้าไปในฝูงนะครับเพราะว่า1เลยคือความมั่นใจว่าความสมบูรณ์พันธุ์นะครับอารมณ์นะครับการเลี้ยงดูการดูแลลูกนะครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้พูดจากเจ้าม่ำเพียงแค่ตัวเดียวแต่ผมพูดจากเครือญาติทั้งหมดของเจ้าม่ำที่ผมมีนะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เจ้าม่ำยายเจ้าม่ำน้าเจ้าม่ำป้าเจ้าม่ำอะไรทุกอย่างคือเขาถ่ายทอดรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเนาะใช่เจ้าม่ำแล้วเราทีนี้เราก็จะเอาแม็กซิมัมตัวนี้มาบีดกลับมาบีดกับฟาร์มเราอีกใช่ครับผมใช่นะคือเราต้องบอกอย่างนี้ครับผมไม่ใช่เพียงแค่ผลิตวัวอย่างเดียวแล้วไม่ใช้นะครับเจ้าม่ำดังนั้นวัวหนึ่งตัวที่ผลิตมาแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำคือ maximum ครับ50ทับ1คือตัวจริงวันนี้อาจจะไม่อยู่นะเพราะว่าอยู่ที่ศูนย์ลีดด้วยน้ำเชื้อ KPS นะครับแพงแสนครับผมใช่ก็เลยวันนี้เราก็เลยไม่ได้เห็นตัวจริงนะใช่ครับตอนนี้เราพามาดูทายาทใช่โอเคครับผมครับโอเคมีอะไรต่อครับพี่หมอครับแล้วทีนี้การทำตลาดน้ำเชื้อของเจ้า maximum เราเป็นไงบ้างครับครับคือในความตั้งใจของผมนะครับวัวที่ดีพันธุกรรมที่ดีเนี่ยอยากให้หลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ครับนะครับมีโอกาสได้ใช้คือผมเองเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วครับในการคัดเลือกพ่อพันธุ์เนี่ยที่เข้าสังกัดของ A23 เนี่ยเราพยายามเลือกพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพครับนะครับและให้ชาวบ้านเกษตรกรจริงๆเนี่ย
มีโอกาสได้เข้าถึงในราคาที่เข้าถึงได้นะครับในราคาที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็อยากเห็นปีหน้าเนี่ยลูกเจ้าม่ำเนี่ยออกมาเยอะๆเลยนะครับตอนนี้การกระจายน้ำเชื้อของเราก็ถือว่าดีอยู่นะครับนะได้ไปพันกว่าหลอดแล้วครับตอนนี้นะถ้าบวกของพี่ชูก็น่าจะเกือบ 2,000 หลอดแล้วครับย้ายค่ายมาเนี่ยเรายอดไปแล้ว 1,000 กว่าโดสใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ถือว่าค่อนข้างเยอะครับครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้นี้ผมลืมถามเรื่องการถ่ายทอดพันธุกรรมเรื่องของเม็ดสีของเจ้าแม็กซิมัมครับโดยสัดส่วนนี้นะครับการถ่ายทอดเม็ดสีเนี่ยเราต้องโยงกลับไปจนถึงของแมซิมัสโลโจก่อนนะครับว่าแมซิมัสโลโจเนี่ยพ่อเขาคือซานโตนิโอซึ่งเป็นลูกของเอลโมนะครับดังนั้นแมซิมัสโลโจเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าณวันนี้เนี่ยการสร้างวัวที่จะเป็นเพลเรสนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของคำว่าโอสคูไปแล้วนะครับก็คือแดงล้วนๆแดงล้วนๆเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องของการพัฒนาวัวยุคเก่าไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่างผมไปต่างประเทศเองนะครับวัวสวยๆวัวดีๆหลายๆตัวเริ่มเกิดขึ้นจากการcross breed นะครับจากวัวเทาเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นการคุมเม็ดสีอย่างเจ้าม่ำเนี่ย2ตัวนี้เกิดจากแม่แดงทั้งคู่นะครับแต่เรื่องสีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดตลอดเรื่องสีคือเรื่องที่พระเจ้าจะประทานพรให้นะครับมันเป็นอะไรที่คอนโทรลไม่ได้คอนโทรลยากครับแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วนะครับคือการให้เม็ดสีที่ไม่กระจายตัวออกครับนะครับคือการคุมเม็ดสีที่นิ่งดังนั้นณวันนี้เนี่ยเราจะบอกไม่ได้เลยว่าลูกวัวตัวเนี้ยโตขึ้นสีจะเป็นยังไงเพราะว่า1เขายังไม่ถ่ายขนลูกวัวออกไปเลยขนแท้เขายังไม่ได้ขึ้นนะครับดังนั้นอย่างน้อยๆวันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เราชัดเจนคือไม่มีจุดด่างไม่มีจุดด่างนะครับไม่มีจุดกลางไม่มีจุดด่างครับคือแดงล้วนๆแดงล้วนๆนะครับทีนี้shading ของเม็ดสีแดงนะครับในการกำหนดหลักของ ABBA มีตั้ง6เฉดสีครับนะครับบางคนอาจจะชอบ cherry red นะครับบางคนอาจจะเป็น yellow นะครับบางคนอาจจะเป็นอย่างผมไปอเมริกาเพิ่งกลับมาในล่าสุดมันมีคำใหม่มาเลย cherry red โอ้แดงเข้มแดงเข้มเราก็เลยงงว่าเข้มขึ้นมันสีขนาดนั้นก็คือมันมีแดง cherry red ก็คือแดงเข้มก็เข้มแล้วนะแล้วทีนี้ cherry yellowเยลโล่นี่ออกเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองทีนี้เป็นเชอร์รี่เลดโอ้โหเข้มขึ้นไปอีกน่าจะแดงทะลุไส้เลยนะครับในมุมผมมองอย่างนั้นนะแต่ถามว่าแดงไส้แตกณวันนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนเรื่องสีมันเป็นเรื่องของแฟชั่นอ๋อครับแต่เรื่องคุณภาพนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างการเกาะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนะครับแล้วโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดของการที่เราจะพัฒนาวัวนั่นคืออะไรวัวสวยถ้าไม่ให้ลูกก็ไม่ใช่วัวที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นวัวสิ่งสำคัญคือต้องให้ลูกเราให้ได้ที่สำคัญต้องถ่ายทอดพันธุกรรมดีนะครับดังนั้นพันธุกรรมพวกนี้วันนี้ผมเล่าได้นะครับเวลาเราซื้อน้ำเชื้อต่างประเทศมาไม่มีใครมายืนเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับดังนั้นการส่งต่อครั้งนี้ที่ผมส่งมอบเจ้าม่ำให้กับคุณหมอเนี่ยหนึ่งเลยคือถ้าเจ้าม่ำอยู่ในมือผมการกระจายสู่มือเกษตรกรบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ทั่วถึงเท่ากับของคุณหมอลินนะครับดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งมอบเจ้าม่ำให้คุณหมอลินเนี่ยดูแลต่อนะครับโอเคครับนั่นคือเบื้องต้นโอเคครับครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เรามองเพียงแค่เจ้าม่ำบางครั้งบางคราวเราอาจจะเห็นเป็นเพียงแค่มิติเดียวในการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะให้คุณหมอไปดูด้วยนะครับก็คือน้องสาวเจ้าม่ำแล้วก็คำว่าสายตระกูลหรือเครือญาติเนี่ยนะครับในสิ่งที่มันจะต้องแสดงออกเวลาแสดงออกมันต้องไปกันทั้งตระกูลโอเคนะครับจะต้องไม่โดดเด่นเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งน้องสาวเจ้าแม็กซิมัม10/1เนี่ยเขาเกิดจากแม่เดียวกันแต่คนละพ่อเขาเกิดจากพ่อตัวไหนครับตัวนี้นะครับเกิดจาก HK อเมริกา280นะครับซึ่งเป็นลูกของสโมกกิ้งกันนะครับสายสโมกกิ้งกันใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เลือกใช้นะครับกับแม่เจ้าม่ำเนี่ยผมไม่ได้เลือกใช้เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ในการสร้างเนี่ยเราต้องการความมั่นใจว่าวันนึงเนี่ยม่ำเข้ากับตัวไหนก็ได้นะครับสายเจ้าม่ำเข้ากับตัวไหนก็ได้ต้องมีเนื้อให้ผมต้องมีโครงสร้างที่ดีให้ผมต้องมีเม็ดสีที่ดีให้ผมนะครับและสิ่งสำคัญก็คือต้องมีพันธุกรรมที่ดีให้ผมให้ได้นะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เจ้าของฟาร์มรู้และอยู่ที่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนตัวนี้คือน้องสาวเจ้าม่ำเลยตัวนี้เนี่ยสำหรับผมนี่คือเชอร์รี่เลดละโอ้โหครับสีนะครับนี่คือเชอร์รี่เลดละนะครับสิ่งที่ผมบอกในมุมเดียวกันก็คือเห็นไหมฮะเราแบ่งพาร์ทเป็นช่วงๆเห็นไหมการต่อของช่วงจ
จากเชิงกรานจนถึงกระดูกพินครับนะครับการช่วงกลางนะครับในวัวตัวเมียไม่ควรมีลิฟครับนะครับอันนั้นคือลักษณะของกล้ามเนื้อตัวผู้ครับนะครับถ้ามันมีตรงนี้ขึ้นมานะครับการผสมติดจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศผู้มากเกินไปแต่เราสนใจก็คือความเรียบเนียนของตัวหัวไหล่นะครับพวกนี้มันส่งผลถึงการคลอดลูกครับนะครับในการคลอดลูกว่าลูกจะคลอดยากหรือคลอดง่ายและสิ่งสำคัญที่ผมบอกก็คือแนวคอเราสังเกตดูเห็นไหมฮะยกคอยกได้ ก็คือแนวคอจากกระดูกช่วงเนี้ยเขาทำถูกตำแหน่งและยาวมากเพียงพอนะครับดังนั้นยกสูงใช่ยกสูงได้สวยงามด้วยตัวนี้อายุ9เดือนครับ9เดือนโอ้นะครับตัวนี้9เดือนครับนะครับนี่คือน้องสาวเจ้าแม็กซิมัมนะครับใช่มัมมีน้องกี่ตัวแล้วครับมัมมีน้อง2ตัวฮะอ๋อมีน้อง2ตัวใช่มั้ยอันนี้มีพี่สาว1ตัวพี่สาว1ตัวแล้วก็มัมแล้วก็น้องสาวอีก2ตัวอ๋อแม่ตัวนี้ให้ลูกแล้ว34ตัวแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะทำท้องต่ออ๋อท้องแม่มัมนึงท้องกับตัวไหนครับตัวนี้จะตั้งให้ตั้งท้องกับวูดูนะครับ SMS วูดู 309/6 นะครับเป็นพันธุกรรมที่ดีนะให้ลูกให้ลูกให้ลูกได้ตลอดนะโอ้โหนี่ครับนะฮะเมื่อกี้นี้เขาเกิดกับพ่อตัวไหนครับ HK America 280 280ใช่ HK America 280สิ่งสำคัญนะพี่บุญผมพาพี่บุญมาดูมัมเกิดจากพ่อ HK อ่ะผมพามาดูตรงนี้นี่คือสิ่งที่สายตระกูลมัมมีแน่นอนคือลูกนี้ครับเนื้อขาหนีบในนะฮะในส่วนตรงนี้เวลาคนไปสนามแล้วบอกว่าทำไมวัวฉันยืนขาถ่างไม่เข้าคนอื่นถ้าไม่มีเนื้อตรงนี้ยังไงมันยืนขาถ่างไม่ได้นี่คือเนื้อส่วนที่เขาเรียกว่าเนื้อส่วนซ่อนนะครับในการตัดสินหรือในการที่กรรมการดูหลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะดูเนื้อส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวนะครับดังนั้นวัวบางตัวยืนยังไงก็ไม่มีทางถ่างออกแต่อย่างเงี้ยยืนยังไงมันก็ไม่มีทางหุบเข้าครับเพราะกล้ามเนื้อมันอัดแน่นใช่ค่อนข้างเยอะแล้วลองไปดูเจ้ามัมตัวจริงครับเจ้ามัมก็หุบไม่ได้เพราะเนื้อตรงนี้เยอะมากๆนะครับซึ่งลักษณะนี้มันถ่ายทอดมาจากแม็กซิมัสใช่ไหมครับใช่แล้วก็สู่แต่วันนี้สิ่งที่ผมบอกมันไม่ใช่เพียงแค่แม็กซิมัสอย่างเดียวละเพราะอะไรนี่ไม่มีแม็กซิมัสในเลือดแล้วนะใช่ไหมฮะครับอันนี้คือสายตระกูลแล้วนะอันนี้คือสายแม่โทษทีครับผมใช่ดังนั้นณวันนี้เวลาคุณซื้อเจ้ามัมคุณไม่ได้แค่แม็กซิมัสอย่างเดียวนะใช่ไหมฮะคุณได้กับตันคุณได้เจวายเลเน่อ๋อครับคุณได้ไปหลายๆตัวมากๆดังนั้นวันนี้ผมก็เลยพามาดูเครือญาติที่ใกล้เคียงกับเจ้ามัมอันนี้เป็นตัวนี้เป็นวินเชสเตอร์นะครับกับ RCR 340/2เป็นวินเชสเตอร์แล้วแม่เขาเนี่ยคือ RCR 340/2ที่เป็นลูกของ Aquitecto ครับนะครับยายเขาคือ187/2ซึ่งเป็นน้องสาวของ73/2คือยายเจ้ามัมอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นเครือข่ายเจ้ามัมเป็นเครือข่ายเจ้ามัมนะครับเป็นเครือญาติเดียวกันอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้ามัมนะฮะดังนั้นที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าจะดีต้องดีทั้งสายตระกูลดูเห็นไหมฮะอันนี้คือลักษณะตัวผู้แล้วความเป็นตัวผู้ต้องชัดเจนแล้วครับเห็นแนวคอไหมฮะเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไหมความเรียบเนียนของตัวหัวไหล่เห็นไหมฮะมาแนวลิฟเห็นไหมฮะช่วงสะโพกท้ายยาวเหมือนกันไหมเนี่ยฮะคือลักษณะของสายตระกูลสิ่งต่อมาคือที่พูดเมื่อกี้เนื้อขาหนีบในยังไงก็มีเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องราวว่าวันนึงเนี่ยมันไม่ใช่ดีเพียงแค่พ่อพันธุ์อย่างเดียวแม็กซิมัมไม่ใช่มีดีแค่ตัวเขาเองอย่างเดียวครับเวลาดีต้องดีทั้งสายตระกูลสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรฝากถึงชาววัวไหมครับครับก็สำหรับ A23นั่นเองนะครับ ครับเรามีบริการต่างๆนะฮะที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะเพราะเรามีทีมจัดส่งทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับจัดส่งทั่วประเทศท่านก็สามารถที่จะติดต่อผ่านของเราเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะ0651157333หรือแอดไลน์ ID นะครับมีคำว่า @A23 กรุ๊ปก็ติดต่อเข้ามานะครับสั่งจองน้ำเชื้อของเจ้ามัมได้แล้วก็เราก็จัดส่งให้ในเส้นทางหลักนะทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับ